ดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับวันนี้ก็หยิบหมากเล็กหมากน้อยครับผมต่อเล็กๆนะครับเอามาทำไว้ประมาณ3เดือนแล้วต้นนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจเอาตอนนี้มานะครับเพราะว่ามันไม่มองด้วยตาเปล่าที่ผมไปเจอมันไม่มีจุดเด่นครับผมมันจะประมาณนี้แล้วก็โผล่ดิ่งขึ้นมานะครับผมตั้งใจเอาต้นใหญ่ฮะไอ้ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมพอไปเจอต้นใหญ่ก็ขุดต้นใหญ่ออกมาก็มาเจอตอเล็กๆนี่ครับก็สงสารมันนะมันอยู่ข้างทางคนเขาก็เหยียบย่ำไปย่ำมาก็มีรอยฟันนะรอยฟันก็เลยขุดมานะพอขุดลงไปสักคืบนึงนะครับก็ไปเจอเข้าท่านะครับเวลาดีครับผมก็เลยเอามาทำไว้ก็3เดือนลักษณะนิสัยนะครับก็จะบอกเพื่อนๆนะครับตอนเราเริ่มต้นที่ทำหมากเล็กหมากน้อยนะครับถ้าหาสูตรดินที่ทำไม่ได้ก็เข้าไปดูไอ้ทำเครื่องฟ้าครับเหมือนกันเลยครับนะมีแกบดิบมีดินแล้วก็มะพร้าวสับนะอย่างละครึ่งนะครับสามส่วนเท่ากันทำแต่พอ3เดือนนะครับผมมันต้องการอาหารนะฮะทีนี้พอมันแตกกิ่งแตกใบจะต้องการอาหารเราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกใส่หน้าดินนะครับเรายังไม่ต้องเปลี่ยนดินในช่วงเวลาที่3เดือนที่เราทำนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนดินเพียงแค่เติมปุ๋ยคอกเข้าไปครับผมก็จะแตกด้านสาขานะฮะอย่างนี้ครับผมสวยดีมันจะเห็นใบที่มันไม่ไหม้นะฮะที่นะครับอันนี้คือตอนที่ผมยังไม่ใส่หน้าดินนะฮะยังไม่ใส่ปุ๋ยหมักยังไม่ใส่ปุ๋ยคอกดินมันจะเสื่อมครับเพราะมันเริ่มดูดดินเสื่อมแล้วขอบใบเขาก็จะไหม้ขอบใบไหม้นะครับเพราะว่าน้ำผมให้น้ำเยอะเกินจริงๆเขาไม่ต้องการน้ำเยอะแต่อย่าให้แห้งครับถ้าแห้งก็ที่ใบจะเหี่ยวแล้วก็จะหล่นแต่ไม่ตายครับขาดน้ำสามสี่วันนี้ไม่ตายพอเรารดน้ำมันก็จะเริ่มแตกใบใหม่แตกใบใหม่อย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะได้เวลานะฮะได้เวลาที่จะคัดกิ่งได้เวลาที่จะดัดไว้ครับเอารูปทรงไว้นะถ้าเขาแก่ไปแล้วเขาจะทำยากเขาจะได้ดัดหลายจังหวะดัดหลายครั้งนะฮะอันนี้เราพอประมาณฮะเราจะดัดครั้งเดียวให้เสร็จไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเอากิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับส่วนโอเคยังได้เสียงต้นไม้ได้เสียงคนวันนี้ก็บ้านๆนะครับวันนี้อยู่ในชุมชนครับไม่ได้ออกไปที่ไหนนะถ่ายทำที่บ้านเลยอุปกรณ์ไม่ครบกิ่งขนาดนี้ยังเปาะนะครับผมทำง่ายนะกิ่งไหนที่ไม่เอาก็จะตัดออกไปก่อนนะครับตัดออกไปก่อนตัดออกไปเลยกิ่งที่ไม่เอาก็คัดออกหมดนะครับผมแล้วก็จะเหลือเฉพาะกิ่งที่เราจะเอานะครับเข้ารวดไว้ก่อนบางท้องที่ก็หายากนะครับหมากเล็กหมากน้อยแต่ว่าที่อยู่บนครับวันนี้ยังพอมีนะดั
ดไม้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆครับต้องช่วยดันตรงนี้นะครับแล้วก็ล้มข้างบนลงนะจะเอาจังหวะเดียวเลยไม่ได้นะครับครับผมนี่ก็จะกลายเป็นกิ่งที่1นะครับนี่ก็จะเป็นกิ่งที่2นะส่วนตัวนี้ก็จะเลี้ยงเป็นลำต้นนะเลี้ยงจนใหญ่นะรอจนเท่าหัวแม่มือนะครับตัวนี้ก็ค่อยทดอีกทีนึงนะบรรยากาศดีแท้วันนี้37องศาครับวันนี้ครับบนครับก่อนหน้านี้จะทำอะไรอยู่เนาะเล็กหมากน้อยครับเพื่อนๆครับสามารถที่จะชำกิ่งได้นะครับไม่ต้องตอนเลยนะครับถ้ากิ่งได้ขนาดเท่านิ้วมือก็ตัดปักชำได้เลยครับนะครับถ้ากิ่งที่1นะฮะอยู่ฝั่งนี้ครับนี้ก็จะเป็นกิ่งที่2นะครับทำล้มหลวมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก็จะมีครั้งต่อไปนะครับทำไว้เดือน2เดือนก็จะมีการคลายลวดใหม่1 2 1 2ถ้าองศาต้องให้ได้นะครับถ้าผมถ้าลงหมดเลยไม่ตัวครับใช้เวลานานครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เป็นลำต้นนะครับส่วนนี้ก็จะมาบังที่2อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นซากนะฮะถ้าขยับกล้องมาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นซากคือเป็นแผลเก่าที่โดยธรรมชาติอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะมาตัดตรงนี้ออกตรงนี้ทำซากเลยนะครับก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับรอขนาดของกิ่งนะฮะแล้วก็จะตัดทดเลี้ยงทดกิ่งสองแล้วก็เลี้ยงต้นนะครับกิ่งหลังก็จะมาอยู่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ